บริษัทสินเชื่อสามารถที่จะทวงหนี้กับลูกหนี้เนี่ยได้แค่ไหนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้ในข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการทวงหนี้ของบริษัทสินเชื่อกันนะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าใครที่มีสิทธิ์จะทวงหนี้นะครับผู้มีสิทธิ์จะทวงหนี้ก็คือเจ้าหนี้โดยตรงนั่นเองซึ่งอาจจะเป็นสถาบันการเงินก็ได้นะครับผู้ให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตให้เช่าซื้อซึ่งครอบคลุมเจ้าหนี้นอกระบบและเจ้าหนี้ในกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับเช่นหนี้การพนันเป็นต้นรวมถึงผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ตามกฎหมายผู้รับมอบอำนาจช่วงก็คือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับมอบอำนาจอีกทอดหนึ่งนั่นเองผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ด้วยซึ่งในกรณีผู้รับมอบอำนาจมาในทุกกรณีหากลูกหนี้ทวงถามหากลูกหนี้ทวงถามต่อหน้าจะต้องนำหลักฐานการมอบอำนาจเนี่ยมาแสดงด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้าไปทวงลูกหนี้ทวงหนี้ต่อลูกหนี้เนี่ยนะครับจะต้องนำเอาหลักฐานการมอบอำนาจมาแสดงด้วยนั่นเองนะครับสำหรับกฎหมายเนี่ยเขาให้สิทธิเจ้าหนี้ทวงหนี้ได้ในขอบเขตแค่ไหนการทวงหนี้เนี่ยต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของลูกหนี้ด้วยนะครับกฎหมายจึงได้กำหนดวิธีการทวงหนี้เอาไว้ดังนี้ 1. การติดต่อนะครับโดยบุคคลหรือไปรษณีย์ 2. สถานที่ติดต่อสถานที่ที่ระบุเอาไว้เพื่อการทวงหนี้นะครับนั่นเองหากลูกหนี้ไม่ได้แจ้งให้ติดต่อตามภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำงานของบุคคลดังกล่าวหรือตามที่คณะกรรมการทวงถามหนี้ประกาศกำหนดนะครับก็คือสถานที่ที่เขาระบุเอาไว้เพื่อติดต่อในการทวงหนี้นั่นเองนะครับ3เวลาติดต่อเวลาที่ติดต่อสามารถทวงหนี้โดยบุคคลนะครับโทรศัพท์บุคคลไปทวงหนี้ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้นะครับโดยทวงหนี้ในระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 20:00 นถ้าเป็นวันหยุดราชการเนี่ยก็ในเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นนะครับทีนี้ความถี่ในการทวงเนี่ยสามารถทวงได้ไม่เกิน1ครั้งต่อวันนะครับนะถ้าแต่ถ้าเป็นเพื่อนทวงเพื่อนเนี่ยทวงได้เกิน1ครั้งต่อวันมีข้อยกเว้นด้วยนะครับถ้าเป็นเพื่อนทวงเพื่อนเป็นหนี้เพื่อนเนี่ยทวงได้เกิน1ครั้งต่อวันนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทที่ให้เงินกู้หรือให้ยืมเงินเนี่ยสามารถได้ทวงได้ไม่เกิน1ครั้งต่อวันนะครับทีนี้เขานับความถี่ในการทวงเอาไว้อย่างไรนะครับการนับการทวงเมื่อลูกหนี้รับโทรศัพท์แล้วก็รับทราบการทวงอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับเมื่อลูกหนี้เปิดอ่านไลน์ในการทวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทวงแล้วนะครับหมายถึงว่ารับทราบเป็น1ครั้งแล้วรับโทรศัพท์และรับทราบการทวงหรือส่งไลน์ไปแล้วลูกหนี้เปิดอ่านก็ถือว่าเป็นการทวงแล้วนะครับแต่ถ้าไลน์ไปแล้วแต่ไม่ได้เปิดอ่านหรือโทรไปไม่รับหรือโทรไปแต่ยังไม่ทันได้พูดเรื่องหนี้ชัดเจนเป็นแค่การทักทายกันตรงนี้กฎหมายไม่นับว่าเป็นการทวงหนี้นะครับทีนี้นะครับเจ้าหนี้เนี่ยห้ามทวงหนี้แบบไหนบ้างนะครับลูกหนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายนะครับดังนั้นเจ้าหนี้จะทวงถามหนี้กับลูกหนี้ก็จะต้องถามหนี้อย่างทวงถามหนี้อย่างสุภาพชนให้เกียรติละเว้นการประจานดูหมิ่นให้ลูกหนี้เกิดความเสื่อมเสียและก็อับอายเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของลูกหนี้กฎหมายจึงกำหนดข้อห้ามต่างๆในเรื่องของการทวงหนี้เอาไว้อย่างชัดเจนก็ได้แก่ห้ามทวงถามหนี้กับคนอื่นนะครับอย่าไปทวงกับคนอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้เว้นแต่ที่ลูกหนี้ที่บุคคลที่ลูกหนี้เขาระบุเอาไว้ว่าติดต่อทวงหนี้หรือว่าติดต่อจากคนนี้ได้นะครับต่อมานะครับห้ามบอกความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นเนื่องจากกฎหมายไม่ให้ประจานลูกหนี้หรือทำให้ลูกหนี้เสียชื่อเสียงโดยบอกคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับยกเว้นเป็นคนในครอบครัวของลูกหนี้เช่นสามีภรรยาบุพการีผู้สืบสันดาน
และกรณีที่บุคคลอื่นถามเจ้าหนี้ว่ามาติดต่อเพราะสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็ห้ามใช้ข้อความเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือชื่อทางธุรกิจบนซองจดหมายหนังสือหรือสื่อใดๆให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าติดต่อเพื่อทวงหนี้ห้ามติดต่อแสดงตนทำให้ผู้ติดต่อเข้าใจผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อของลูกหนี้นะครับห้ามข่มขู่หรือว่าใช้ความรุนแรงหรือก็ทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558แล้วก็อาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยห้ามใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่นห้ามทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับการทวงหนี้เขาได้ประกาศนะครับหากเจ้าหนี้เนี่ยละเมิดข้อห้ามดังกล่าวจะมีผลอย่างไรหากพบว่าเจ้าหนี้หรือผู้ที่ทวงถามหนี้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในการทวงหนี้ข้างต้นถือว่ามีความผิดประชาชนสามารถแจ้งร้องเรียนเอาผิดได้โดยคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้สามารถมีคำสั่งให้หยุดการกระทำดังกล่าวหากฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกินนะครับมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทและก็โทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับได้นะครับเมื่อลูกหนี้เนี่ยพบว่าเจ้าหนี้ละเมิดข้อห้ามข้างต้นจะทำอย่างไรลูกหนี้หรือประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ที่มีตั้งแต่ระดับประเทศระดับจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจในท้องที่เพื่อแจ้งการกระทำความผิดได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้พุทธศักราช2558คุ้มครองสิทธิ์ของลูกหนี้และตามพระราชบัญญัตินี้ถ้าเจ้าหนี้ทวงถามหนี้ที่เป็นเท็จตามมาตรา12หรือผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา13จะได้รับโทษที่หนักขึ้นด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสาระความรู้นะครับในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้นะครับว่าบริษัทสินเชื่อที่เขาให้เงินกู้แล้วเนี่ยการทวงหนี้สามารถจะกระทำได้แค่ไหนอย่างไรนะครับ